ขอถอนฟ้องคดีหมิ่นประมาทผมเถอะครับปมตะโกนลั่นเสรีอุ้มผมเผยลาออกแล้วเพราะร่วมอุดมการณ์ไม่ได้ไม่รอดพี่น้องสามปอประยุทธ์บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกผู้นำฝ่ายค้านยื่นประธานชวนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วร่วมกับอีก3รัฐมนตรีรองวิษณุธรรมนัสและดอนส่วนเสียหนูอนุทินและขุนคลังไม่มีชื่อสท.แถลงตัวเลขติดเชื้อไวรัสมรณะในไทยยังเท่าเดิม14รายให้กลับบ้านแล้ว7ส่วน2แท็กซี่เข้าข่ายติดเชื้อยังเฝ้าดูอาการขณะที่รัฐมนตรีศักดิ์สยามพร้อมไปรับคนไทยกลับจากอู่ฮั่นรอแค่จีนไฟเขียวชนทุกข่าวเจาะลึกทุกประเด็นกับชาญวิทย์ชัยสิริวงศ์อมรแต้อุดมกุลและทีมข่าวนิวส์18ในนิวข่าวเย็นสวัสดีครับได้เวลามาปักหมุดกันแล้วนะครับในช่วงของนิวข่าวเย็นนะครับวันนี้เจอกับคุณอมรแต้อุดมกุลผมชาญวิทย์ชัยสิริวงศ์วันนี้เจอกันในวันศุกร์ที่31มกราคม2563วันสุดท้ายของเดือนมกราคมการเข้าสู่ปี63ที่เขาบอกว่าเต็มไปด้วยเรื่องราวและความรุนแรงใช่นะคะก็ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าจะหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้มีหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการเมืองแล้วก็เรื่องอัปเดตโควิดด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นที่อยู่กับคุณผู้ชมนะคะมาหลายสัปดาห์แล้วก็คือเรื่องของเครื่องฟอกอากาศเขาบอกว่าวันนี้นะคะค่าฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เริ่มกลับมาอีกแล้วฉะนั้นสิ่งที่ผู้ชมรายการของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมีคือเครื่องฟอกอากาศนะคะแล้วเราก็มอบให้คุณผู้ชมกันมาหลายสัปดาห์สำหรับนิว18ที่ร่วมกับ Imminent นะคะจัดกิจกรรมมอบเครื่องฟอกอากาศช่วยคุณผู้ชมเป็นอากาศดีรับปีใหม่นะคะยังคงแจกเครื่องฟอกอากาศคิโยอิมูลค่า 9,400 บาทนะคะก็แจกกันไปสัปดาห์ละ1เครื่องนะคะ5สัปดาห์วิธีการไม่ยากเลยนะคะบอกกันทุกวันคงจะจำกันได้นะถ้าเป็นแฟนรายการตัวจริงนะเห็น QR Code หน้าจอก็ยกมือถือขึ้นมาสแกนเลยในช่วงข่าวไม่ว่าจะเป็นนิว18ช่วงเที่ยงเย็นค่ำใครที่สะสมแต้มได้มากที่สุดนะคะรับไป1เครื่องแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้โชคดีในนิวข่าวค่ำทุกวันจันทร์นะคะกิจกรรมเนี่ยก็จะจบลงที่วันที่7กุมภาพันธ์ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.newtv.co.th นะคะครับใครที่สแกนนะครับ QR code มาตั้งแต่ในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาทั้งข่าวเที่ยงข่าวเย็นแล้วก็ข่าวค่ำดังนั้นจะเหลือแค่2ช่วงก็คือข่าวเย็นวันนี้แล้วก็ข่าวค่ำในช่วงเย็นนี้นะครับก็ต้องติดตามกันให้ดีแต่ถ้าเกิดใครพลาดสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายนะครับกับการชวนเปลี่ยนอากาศรับปีใหม่กับโครงการดีๆกับนิว18ของเราแต่วันนี้นะครับเราจะต้องมาดูเรื่องของสุขภาพกันสักหน่อยเดี๋ยวอัปเดตนิดนึงนะครับเพราะเมื่อกี้เราเนี่ยได้มีการนำเสนอว่ากำลังมีการติดตามเรื่องของคนขับรถแท็กซี่2คนที่เขาต้องไปตรวจว่าติดไวรัสโคโรนาหรือเปล่าค่ะนะคะก็มีการสรุปมานะคะเมื่อสักครู่นี้เองข่าวรายงานมาแล้วนะคะว่า1ในแท็กซี่เนี่ยนะยืนยันว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาแล้วก็ไม่มีประวัติเดินทางไปประเทศจีนนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงจะอัปเดตด้วยว่าตกลงแล้วสรุปว่าเราเนี่ยจะได้ไปรับคนไทยที่อู่ฮั่นในวันไหนกันแน่นะคะก็มีกระแสข่าวออกมาแต่ก่อนอื่นในช่วงนี้เนี่ยคงต้องไปที่ประเด็นการเมืองร้อนๆก่อนเขาบอกว่าเป็นช็อตเด็ดการเมืองจริงๆในวันนี้ครับเอาช็อตไหนล่ะมีช็อตตั้งแต่ยื่นซักฟอกมีช็อตตั้งแต่เอากระเช้าผลไม้ไปให้แล้วก็มีการก้มลงไปดูด้วยว่ารองเท้าเปื้อนไหมก็เรียกก้มกราบเอาเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะหมอทีแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยไปเรื่องนี้ก่อนเรื่องใหญ่เลยก็คือเรื่องของการที่ฝ่ายค้านเนี่ยยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโอ้โหเขาบอกว่าเรื่องนี้นะจริงๆเนี่ยในการประชุมเมื่อวานเนี่ยมันมีรายชื่อออกมาคุณเซนเมื่อวานมีรายชื่อออกมาตามกระแสข่าวตอนแรกบอกว่ามี9ชื่อนะคะปรากฏว่าพอวันนี้สรุปก็คือจะเหลือ6ชื่อแล้วทีนี้เนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยมีรายงานข่าวว่าตอนที่ช่วงพักฝ่ายค้านเขามีการประชุมกันถกกันหารือเครียดเลยมีการเสนอชื่อคนนั้นชื่อคนนี้ใกล้ๆช่วงที่เขาจะนัดนักข่าวตอน10โมงครึ่งเนี่ยนะที่จะออกมาแถลงออกมาจะยื่นเนี่ยก็ไม่เหมือนยังไม่เสร็จอ่ะเจ้าที่ของสภาก็ต้องไปตามนะคะว่าเอ๊ะตกลงจะยังไงสรุปนะคะก็ออกมาเป็นรายชื่อ6ชื่อ6รัฐมนตรีซึ่ง6รัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการพลิกโผแต่อย่างใดนะคุณผู้ชมครับก็เป็นเรื่องที่วันนี้เราจะมาปักหมุดกันในช่วงแรกขอเป็นเรื่องของการปักหมุดทางด้านการเมืองเพราะเรื่องนี้เนี่ยมีการคาดการณ์กันมาตั้งแต่ในปีที่ผ่านมาแล้วว่าอาจจะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันในช่วงปลายเดือนมกราคมแต่ว่าตอนนี้นะครับก็ต้องเลื่อนไปเป็นช่วงประมาณเกือบปลายเดือนกุมภาพันธ์กันแล้ว6รายชื่อที่จริงๆแล้วมีชื่อมาก่อนหน้านี้ก็ไม่พลิกโผครับ1พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม2พล
ลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรี4พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาบิ๊กป๊อกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย5ก็ถูกจับตามองอยู่แล้วครับคุณดอนประภัทรวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและ6ก็คือร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่รอดไป3ท่านนะครับอาจจะเรียกว่าภารกิจช่วงนี้เยอะเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ก็หลุดไปคุณอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแกนนำพรรคพลังประชารัฐก็หลุดแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับก็มีร้อยเอกธรรมนัสแต่ว่าตอนนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็อยู่1ใน6นี้ด้วยนะครับนะทีนี้คุณนายสมพงษ์นี่ฮะคือแกนนำฝ่ายค้านนี่ก็บอกว่ามีข้อมูลชัดเจนของรัฐมนตรีทั้ง6คนเดี๋ยวขออภัยคุณผู้ชมนิดนึงครับ6ท่านเนี่ยนะครับไม่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมมีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าครับแต่ว่าท่านที่ไม่มีนะครับก็คือน่าจะเป็นคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับไม่มีชื่อของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการเสนอบอกว่าคุณสมคิดเนี่ยมีรายชื่ออยู่ด้วยมาดูกันว่ารายละเอียดของแต่ละท่านเป็นยังไงครับเรามาดูกันก่อนนะคะว่าเรื่องนี้นะคะตัวของแกนนำฝ่ายค้านก็บอกว่ามีข้อมูลชัดเจนของรัฐมนตรีทั้ง6คนที่จะสามารถอภิปรายได้แล้วก็คงจะให้ประชาชนเนี่ยนะคะเป็นผู้ตัดสินจากข้อมูลของฝ่ายค้านแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการล็อบบี้หรือต่อรองพูดคุยกับนายศักดิ์สยามชิดชอบเกี่ยวกับเรื่องของรัฐมนตรีคมนาคมตามที่มีกระแสข่าวแน่นอนทีนี้นะคะแต่คือแล้วเขาถามว่าเอ๊ะแล้วคุยอะไรกับคุณศักดิ์สยามนะคะคุณสมพงษ์ก็บอกว่าตอนนั้นน่ะไปสอบถามเรื่องข่าวคราวของคุณชัยชิดชอบบิดาของคุณศักดิ์สยามที่เสียชีวิตก่อนหน้านี้เดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณสมพงษ์อมรวิวัฒน์กันก่อนค่ะในเรื่องการเข้ามาพูดดีลถ้าเปิดดีลนี่ผมจะต้องคุยกับรองนายกทั้งหมดเลยยังไงยังไงมันก็ต้องดูไม่ดีไม่มีเรื่องการดีลไม่มีและอย่างที่ท่านสื่อมวลชนได้กรุณาลงข่าวไปว่าผมได้มีดีลอะไรกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วผมก็เรียนชี้แจงไปแล้วไม่มียังไงผมไม่เคยคุยอะไรมากมายกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมเลยผมสอบถามว่าคุณพ่อสบายดีหรือในช่วงนั้นที่ท่านเป็นในสิ่งที่ผมเรียนว่าการอภิปรายกันแรงใจจะแพ้ชนะอยู่ที่มือของผู้แทนราษฎรนะแล้วฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาต้องมีจำนวนมากกว่าเราไม่ได้หวังว่าเราจะคว่ำก็ในสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าส่วนต่างๆเราก็อยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ถ่ายทอดได้ชี้แจงในความเป็นให้ความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเป็นอะไรและพี่น้องประชาชนจะตัดสินใจในกรณีที่พูดถึงว่าเราจะล้มรัฐบาลเราล้มไม่ได้หรอกในสถานการณ์การแต่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะล้มพงษ์อมรวิวัฒน์นะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านก็ได้เป็นคนออกมาแถลงในเรื่องนี้นะครับรวมไปถึงให้รายละเอียดด้วยว่าทั้งหมด6คน6ท่านด้วยกันเนี่ยนะครับมีประเด็นไหนที่จะเจาะกันบ้างเริ่มจากท่านแรกก่อนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับโอ้โหพลเอกประยุทธ์เนี่ยเอาจริงๆนะถ้าเกิดคุณผู้ชมไปอ่านแบบเต็มๆนะมันยาวมากคือเขาไม่ได้เขียนออกมาเป็นข้อๆนะแต่เราจะสรุปเป็นข้อสั้นๆละกันยาวมากประเด็นหลักๆของตัวนายกนะคะที่ถูกเรียกว่าพุ่งเป้าเลยนะคะก็คงจะเป็นเรื่องนึงตัวของนายกคือไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อระบอบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็ล้มล้ำรัฐธรรมนูญนี่เป็นภาพกว้างเป็นผู้นำประเทศที่กลางเถื่อนมองคนเห็นต่างเป็นศัตรูปิดปากผู้ที่มีความเห็นต่างแล้วก็ปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมืองใช้อำนาจตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติไม่รักษาวินัยการคลังทำให้รวยกระจุกจนกระจายประชาชนสิ้นหวังให้ความสำคัญกับการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่าเศรษฐกิจปากท้องไม่ทำตามนโยบายที่พรรคการเมืองหาเสียงสนับสนุนเอาไว้นี่คือส่วนหนึ่งของนายกที่จะถูกอภิปรายจริงๆมันเยอะแล้วมันรายละเอียดเยอะกว่านี้ก็มีวลีเด็ดวรรคทองด้วยนะครับอย่างเช่นมุ่งสืบทอดอำนาจของตนเองมีเรื่องการขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างนี้เป็นต้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับก็จะถูกพุ่งเป้าไปที่
อภิปรายว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการทุจริตต่อหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้องใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนแล้วก็มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติส่วนอาจารย์วิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับถูกอภิปรายเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่นมีการบังคับใช้แล้วก็ตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและมาตรฐานที่ถูกต้องทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของอภินิหารคือบางทีว่าจะไม่รอดก็รอดใช่นะคะส่วนคนที่4พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานี่นะคะก็จะโดนเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินที่ผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงคือบอกเลยว่าไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมจริยธรรมมีการทุจริตช่อฉนใช้ตำแหน่งหน้าที่อำนาจเนี่ยแสวงหาผลประโยชน์อันที่มิควรให้กับตัวเองแล้วก็บริวารพวกพ้องส่วนคนที่5นะคะนายดอนปรมัตถ์วินัยนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยก็โดนเหมือนกันเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพแล้วก็เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาตินะคะเหมือนกับจงใจที่จะใช้อำนาจหน้าที่ให้ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะคะคือไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ส่วนคนสุดท้ายร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าคนนี้เนี่ยนะคะคือมีกระแสข่าวมาค่อนข้างจะเยอะก็โดนพุ่งเป้าไปเรื่องของคุณสมบัติว่าขาดคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะที่มีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเข้ามาสู่ตำแหน่งโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญครับมาดูเสียงของพรรคร่วมฝ่ายค้านกันบ้างกันดีกว่านะครับหัวหน้าพรรคประชาชาติอย่างนายวันมูฮัมหมัดนอมาธานะครับท่านก็ได้พูดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้จะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังครับเพราะก่อนตัดสินใจว่าจะอภิปรายใครบ้างก็มีการตรวจสอบข้อมูลอย่างชัดเจนอย่างที่เมื่อกี้นะครับเราเล่าให้คุณผู้ชมฟังส่วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสครับหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยท่านบอกว่าก็จะเน้นอภิปรายนายกรัฐมนตรีเดาสิครับว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยประเด็นไหนก็มีเรื่องเดียวนะคะคชัดเจนก็คือเรื่องของปมถวายสัตว์ไม่ครบถ้วนนะคะคก็ยังคงหยิบเรื่องนี้มาพูดอยู่แน่นอนในขณะที่ตัวของนายวิษณุเครือ งามรองนายกนะคะคือตัวของท่านเสรีพิสุทธิ์บอกว่าที่นายวิษณุให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการตีความข้อกฎหมายเนี่ยอันนี้มีลักษณะเหมือนสีถนนชัยตัวพ่ อส่วนรายละเอียดที่เกี่ยวข้องนั้นให้ไปรอฟังในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไปฟังเสียงท่านเสรีพิสุทธิ์กันค่ะที่พวกน้องๆบอกว่ามันน่าจะจบไปแล้วน่าจะจบได้ยังไงในเมื่อมันผิดกฎหมายท่านนายกบอกคนต้องทำตามกฎหมายแต่ตัวเองไม่ทำกฎหมายมันดื้อสารนะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดมากกว่าที่พวกน้องรู้กันนะจนกระทั่งส่งคนมาปวดผมเลยต่างเพื่อเสนอให้ยุตินี้ในกรรมการสภาผู้แทนราษฎรด้วยเป็นข่าวทั่วไปนะเต็มก็ต้องไปรอดูนะคะว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะฮะจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไงหลายคนจับตามองวันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยมี2ประเด็นที่เป็นประเด็นแรกนะครับส่วนคุณชวนหลีกภัยครับประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าหลังจากรับหนังสือแล้วจะส่งให้ฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรรับไปตรวจสอบความถูกต้องของยติภายใน7วันแล้วก็จะนัดประสานทุกฝ่ายหารือกันเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปแล้ววันอภิปรายนี้จะอยู่ในช่วงไหนดีเรื่องนี้ประธานวิปฝ่ายค้านนะคะนายสุทินคลังแสงก็บอกว่าตอนนี้นะคะมีการหารือกับวิรัฐบาลอยู่ก็เห็นตรงกันว่าน่าจะอยู่ในวันที่19-21กุมภาพันธ์จริงๆฝ่ายค้านนี่ก็อยากได้4วันแต่รัฐบาลเนี่ยอยากได้3วันตอนนี้ก็ใช่ก็เลยยังไม่ได้มีข้อสรุปเรื่องวันลงมติที่ชัดเจนนะฮะอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะมีข้อสรุปที่จะยื่นอภิปรายรัฐมนตรีแรกๆเลยที่มีข่าวออกมาจำได้ไหมคือ5 คนแต่ว่าตอนนั้นอ่ะไม่มีชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยที่มีการหารือกันถกเถียงกันแบบว่าเครียดเลยของฝ่ายค้านก็บอกว่านายปิยบุตรแสงกนกกุลเนี่ยนะฮะเลขาของอนาคตใหม่ไม่ยอมก็เลยมีการเพิ่มชื่อของพลเอกประวิตรเข้าไปในนาทีสุดท้ายก่อนที่จะยื่นยติต่อประธานสภาและอนาคตใหม่ก็บอกด้วยว่าเนี่ยเตรียมคนที่จะซักฟอกบิ๊กป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยเด็ดๆตอนแรกไม่มีชื่อพลเอกประวิตรแต่ว่าคุณมิยบุตรเนี่ยบอกว่าต้องมีชื่อพลเอกประวิตรนะครับจากตอนแรกเนี่ย5ก็เลยกลายเป็น6อย่างที่ทราบกันนี่ต้องรอดูนะครับว่าห่วงเวลาตั้งแต่วันที่19ถึง21กุมภาพันธ์จะใช่ช่วงเวลาที่ต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับทั้ง6ท่านหรือไม่แต่ว่าวันนี้ท่านเสรีพิสุทธิ์เองเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก1ประเด็นระหว่างที่มีการแถลงบนโพเดียมนะครับแล้วก็ที่อาคารรัฐสภาก็มีคนมาหาท่านเอากระเช้าผลไม้มาให้กับท่านด้วยนะครับนั่นก็คือนายสัตวแพทย์ธีทัศน์เกียรติระดารมซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐก็คือเป็นอดีตผู้สมัครแต่ว่าสอบตก
ม่ได้เป็นสสนะครับมันมีประเด็นก่อนหน้านี้กันมาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเป็นเหตุให้ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเนี่ยต้องมีการไปฟ้องไว้2ประเด็นด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยอยู่ดีมาแล้วจะมาใช้ไมค์เดียวกันกับโพเดียมของท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็บอกไม่ได้ไม่ได้คุณจะมาใช้โพเดียมเดียวกันใช้ไมค์เดียวกันกับผมไม่ได้แล้วก็ที่สำคัญในครั้งนี้นะครับมีการเดินทางมาแล้วก็ชี้แจงว่าสิ่งที่เคยพูดก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่ถูกต้องแล้ววันนี้ตั้งใจที่จะมากราบขอขมาท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ดูสิครับท่านไม่มองหน้าเลยท่านก็ถามว่าคุณจะกราบขอโทษผมคุณจะกราบยังไงก็บอกว่ากราบครับกราบแทบเท้าท่านบอกคุณกล้าเหรอกราบแทบเท้าผมก็เลยเป็นภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้ครับจะตะโกนว่าเสรีอุ้มเสรีอุ้มครับเดี๋ยวก็แปลว่าผมให้ภัยแล้วทีจะขอฟ้องครับท่านเสรีไหนนะก็ไม่รู้เรื่องตอนนี้อยู่ที่ศาลอยู่นะครับไอ้ที่ผมหาผมทุจริตอ่ะได้ถอนฟ้องนี่ทีฮะได้ถอนฟ้องอะไรนะฮะจะยอมรับขอโทษในวันนี้ไหมครับจะขอโทษจะยังไงพูดว่าแก้แค่นี้เหรอแล้วทำไงมีอย่างอื่นไหมกราบกราบขอโทษกราบอะไรกราบแทบเท้าท่านก็ได้กราบเท้าคุณกล้ากราบเท้าคุณเหรอขนาดนั้นเลยเหรอคะกล้ากราบเท้าแน่นะท่านก็ต้องกล้าถอนฟ้องนะครับแต่ท่านต้องกล้าถอนฟ้องผมไอ้ถอนฟ้องไม่ต้องกล้าหรอกก็เคลียร์ไปก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยนะกูจะกล้ากราบเท้าต่อหน้าผู้สื่อข่าวแล้วกล้าเอาขนาดนั้นเลยอย่าเข้าไปนะครับ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 พี่มือถือครับผมมือถือครับมือถือครับพี่มือถือครับพี่มือถือนะครับพี่ครับถือไม่ถือครับแต่ตกหัวอีกครับไปตั้งภาพใหม่ให้เรียบร้อยแล้วกันโอ้โหช่างภาพรัวนะครับแป๊บบอกว่าผมกล้ากราบเท้าครับนะครับสำหรับนายสัตวแพทย์ทีทัศน์สุดท้ายพอมีการก้มกราบเท้าจริงๆโอ้โหแล้วกราบช้าๆด้วยนะให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับท่านพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็เลยตบศีรษะเบาๆนะครับแล้วก็บอกว่าขอให้ไปตั้งพรรคใหม่ให้เรียบร้อยนะแล้วก็สุดท้ายท่านก็ยอมรับกระเช้าผลไม้นี้เห็นว่าพรรคที่จะไปตั้งใหม่เนี่ยชื่อว่าพรรคไทยสะออนแปลว่าพรรคที่มีแต่ความยินดีนะครับแล้วก็ต้องการจะเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรค์และเป็นการเมืองสีขาวนายสัตวแพทย์ทีทัศน์ท่านบอกแบบนั้นครับว่าคุณหมอเนี่ยแกก็บอกว่าโอ้ยแกออกจากพลังประชารัฐละลาออกไปละเมื่อวานนี้นะคะก็มีหลายคนบอกเอ๊ะมีปัญหากับร้อยเอกธรรมนัสหรือเปล่าก็บอกไม่ใช่เป็นตัวที่มันลึกไปกว่านั้นแต่ก็เอ่ยไม่ได้นะมีตัวลึกกว่านั้นอีกมีตัวที่แบบลึกไปกว่านั้นแต่บอกไม่ได้โอ้โหนี่ก็เรียกว่าเป็นช็อตเด็ดวันนี้ดังมากกับการก้มกราบเพราะว่าถ้าจำกันได้ย้อนไปเมื่อปีที่แล้วหมอทีคนนี้โด่งดังมากเพราะว่าออกมาแล้วจำได้ผมถูกเสรีนี่ภาพวินาทีวันนี้นะโดนท่านเสรีอุ้มนะเหตุการณ์วันนั้นคุณผู้ชมดูโกลาหลอลหม่านคือตอนนั้นนะคะตัวของหมอทีทัศน์วันที่13กันยายนปีที่แล้วหมอทีทัศน์เนี่ยออกไปบอกตอนแรกมี2เรื่องเขาไปพูดเรื่องของที่มีการซื้อเก้าอี้กันในกรมอุทยานแห่งชาติเท่าไหร่นะ600ล้านในตำแหน่งอธิบดีโอ้โหมันร้อนถึงตัวของคุณท็อปวราวุธนะคะเจ้ากระทรวงทรัพย์นี่ก็บอกโอ้ยเรื่องนี้มันยังไงล่ะปรากฏตอนนั้นนะคะคนที่เป็นกาวใจให้ก็คือร้อยเอกธรรมนัสที่พาตัวของหมอทีเนี่ยไปไหว้ขอโทษนายวราวุธประอาชารัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ในช่วงที่เขามีการแถลงข่าวแล้วก็มีการหอบนงหอบนวมอะไรไปรู้อ่ะมีสองเอานวมมาด้วยอ่ะนวมแดงนวมน้ำเงินเอามาเป็นพร็อพไม่ได้ขึ้นชกใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นชกเอาไปพักเพราะว่ามีการเปิดฉากแถลงข่าวเกี่ยวกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ด้วยแล้ววันนั้นนะคะคือเวลาคนจะมาแถลงข่าวที่สภามันจะต้องมีสสเซ็นรับรองคือเป็นเอกสิทธิ์ของสสที่จะมาใช้โพเดียมนี้ใช่แล้วก็ต้องมีคนเซ็นรับรองก่อนแต่ว่าหมอทีเนี่ยไม่ได้เป็นสสไงสอบตกไงนะคะปรากฏว่าก็ไม่มีใครเซ็นรับรองให้ตอนแรกบอกว่าจะมีคนมาเซ็นรับรองแต่สุดท้ายก็ไม่มีนะคะเจ้าที่ก็ต้องหิ้วตัวออกไปนะคะส่วนเรื่องของที่ตัวของตัวหมอทีเนี่ยพูดถึงพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตอนนั้นนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอ้ยวีรบุรุษนาแกก็เปลี่ยนเป็นวีรบุรุษนาเก
แล้วก็ยังมีความผิดร้ายแรง6เรื่องจะพูด6เรื่องแต่พูดได้แค่3เรื่องพูดไม่จบพูดไม่จบมีทุจริตจัดซื้อรถตู้ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติงบประมาณเกือบ10,000ล้านมีงบพันล้านในการจัดซื้อจักรยานยนต์ไทเกอร์ที่บอกว่ายังจอดอยู่ที่โรงพักกันอยู่เลยนะแล้วก็เรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนนะครับ16กันยายนตอนนั้นบอกจะเดินทางไปร้องเรียนกับกกต.และปปช.หมอต้องใช้ว่านายสัตวแพทย์นะเพราะถ้าเกิดสูตรหมอนี่เราต้องบอกเป็นหมอศาสตร์อีกนะปรากฏว่านะคะโอ้โหตอนนั้นเนี่ยฮะพอได้แค่3ข้อตำรวจรัฐสภาก็พาไปเลยนะพาเชิญออกไปตอนนั้นวุ่นวายมากตัวคุณหมอเนี่ยก็บอกว่าผมจะแถลงต่อให้จบใครจะจับก็จับนะคะแล้วตอนที่หิ้วกันไปเนี่ยเขาก็บอกเขาอุ้มผมครับผมอุ้มโดนอุ้มเสรีสั่งอุ้มผมเป็นที่มาให้พลตรีเสรีพิสุทธิ์เนี่ยนะก็ฟ้องหมิ่นประมาทและก็เป็นเหตุให้วันนี้ต้องมาก้มกราบเท้ากันแล้วขอให้ถอนฟ้องที่ท่านบอกว่าผมไม่ต้องใช้ความกล้าในการถอนฟ้องเขี่ยๆไปก็ได้โอ้ตอนนั้นนี่เปรี้ยวมากนะคะทีนี้หลายคนก็อาจจะงงนิดนึงว่าหมอทีทัศน์หรือว่านายสัตวแพทย์ทีทัศน์นี่เป็นใครเป็นใครมาจากไหนเราไล่เรียงกันสั้นๆนะคะคือตัวของคุณหมอคนนี้นะคะเข้าสนามการเมืองตั้งแต่ปี50ตอนนั้นเนี่ยอยู่พรรคมัชฌิมาธิปไตยแกนนำของพรรคตอนนั้นก็เป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินในช่วงนั้นนะคะคุณหมอทีทัศน์หรือว่านายสัตวแพทย์ทีทัศน์เนี่ยได้ใช้ชื่อว่าณตะวันพรหมทาทีนี้เนี่ยสิ่งที่ทำให้คนจำได้ในตอนนั้นก็คือว่าตัวของหมอทีเนี่ยไปเรียกร้องให้ในทุนของพรรคมัชฌิมาธิปไตยตอนนั้นคือนายประชัยเลี้ยวไพรัตน์ไปหรือว่าช่วยจ่ายค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งให้กับสมาชิกพรรคด้วยหลังจากอยู่ที่มัชฌิมาประชาธิปไตยต่อมาค่ะย้ายไปอยู่ชาติไทยพัฒนาจากมัชฌิมาธิปไตยไปชาติไทยพัฒนาอีกแล้วสร้างวีรกรรมเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือว่าไปเรียกร้องให้นายชุมพลศิริพัฒน์อาชาหัวหน้าพรรคสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งทีนี้พอมามันก็เลยมีประเด็นอะไรกับข้อมูล600ล้านอธิบดีอะไรที่เมื่อกี้ที่พูดก็ไม่รู้สินะแต่ทีนี้พอมาการเลือกตั้งฤดูกาลเลือกตั้งล่าสุดที่ผ่านมาสดๆร้อนๆก็มาอยู่พลังประชารัฐนะไปอยู่เขตบางขุนเทียนกรุงเทพแต่ว่าสอบตกจนกระทั่งนะคะก็มีเรื่องราวใหญ่โตมาแฉคนนั้นแฉคนนี้อย่างที่เป็นข่าวเป็นคราวตอนเข้าสู่วงการการเมืองปี50เนี่ยเขามีชื่อนะครับที่ใช้ว่าณตะวันพรหมทาแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยมีอีกหนึ่งฉายาเรียกว่าหนุ่มมันจาเป็นนักกิจกรรมมอดินแดงรุ่นเดียวกับเสียจอซึ่งเป็นอดีตมือทำงานของนายสมศักดิ์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ตอนเรียนถือว่าเป็นนักกิจกรรมตัวยงกันเลยทีเดียวนะครับและหนุ่มมันจานี่แหละเป็นชื่อในผลงานสังกัดค่าย NMM Musicซึ่งเป็นค่ายเพลงของตัวเองยังไงฮะนี่ไงนี่คือหนุ่มมันจาหนุ่มมันจานะคะที่ปัจจุบันคือนายสัตวแพทย์ทีทัศน์คนนี้คนที่ถือไมค์และใส่แว่นตาดำคือคนเดียวกันกับที่เมื่อกี้ในข่าวก้มกราบพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์เต็มเยเวใช่ก่อนเป็นนักการเมืองก็เคยเป็นศิลปินมาก่อนนะจ๊ะครับเคยรถแล่นอยู่ในวงการลูกทุ่งมาก่อนเดินส่งเดินสายนะแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงบันเทิงชื่อว่าผู้บ่าวไทยบ้านอันนี้ตรงกับซีรีส์หนังที่เขาจริงจริงมีหลายเพลงตอนแรกอ่ะก็ไปเซิร์ชดูพี่ฉันไม่มั่นใจทำไมเพราะว่าตอนนี้หน้าคือยังหนุ่มมากแล้วก็การแต่งตัวมันไม่เหมือนในปัจจุบันนะปรากฏว่าใช่คนเดียวกันอันนี้เขาสวมบทบาทไงในฐานะของการเป็นศิลปินนักร้องไงเป็นแบบลูกทุ่งหมอลำแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเป็นแบบนักการเมืองหรือว่าเป็นอดีตผู้สมัครส.ส.นะครับก็เนี่ยเป็นข่าวเป็นคราวแล้วก็เราทำให้ทุกท่านได้มีการรู้จักกันนะครับที่สาเหตุว่าทำไมใช้ชื่อว่าหนุ่มมันจาเพราะว่าเป็นพื้นเพตำบลนาขาอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นนี่เองมาถึงอีกหนึ่งพักครับวันนี้ก็มีเรื่องของพรรคเศรษฐกิจใหม่จริงๆแล้วก็ยักแย่ยักยันกันอยู่ตลอดดูเหมือนก็จะดึงเข้าดึงออกว่าตกลงจะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าหรือว่าจะไปร่วมรัฐบาลหรืออะไรยังไงเวลาเขาบอกว่าต้องมีการปรับโผเนี่ยนะครับมักจะมีชื่อของเศรษฐกิจใหม่ไปด้วยแต่ว่าล่าสุดพรรคเศรษฐกิจใหม่ประกาศชัดเจนแล้วนะครับว่าตอนนี้สมาชิก5+1 5+1เนี่ยก็จะย้ายจากการเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านไปเป็นพรรคอิสระไม่ได้หมายความว่าจะไปอยู่กับทางฝั่งรัฐบาลนะเป็นพรรคอิสระนะครับ5เนี่ยก็คือสมาชิกของพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วก็+1เนี่ยก็คือตัวของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณรู้สึกเฉพาะคุณมิ่งขวัญคนเดียวมั้งที่ยังอยู่กันกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะคือเขาก็มีว่าไอ้วันที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเขาประชุมกันอะครับพรรค
เศรษฐกิจใหม่ก็ไม่ได้ไปนะเออแล้วจริงๆมันมีข่าวมาตลอดว่าตกลงพรรคนี้จะยังไงจนมีคนบอกว่าอุ้ยมีเพื่อว่าเรียกว่าเป็นอีแอบการเมืองอะไรอย่างนี้ไปเลยนะซ่อนๆอยู่ไงนะแต่ว่าปรากฏชัดเจนนะคะว่ามันมีหนังสือออกมาจากทางพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วนะคะแล้วก็ส่งหนังสือไปยังผู้นำฝ่ายค้านเกี่ยวกับการขอแยกตัวของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ว่าจะทำงานเป็นอิสระนี่แหละค่ะก็จะทำให้พรรคฝ่ายค้านเหลือ6พรรคก็จะมีเพื่อไทยอนาคตใหม่เสรีรวมไทยประชาชาติเพื่อชาติแล้วก็พลังปวงชนไทยนะคะจริงๆวันนี้เขาก็มีข่าวมีนักข่าวไปเช็คเหมือนกันว่าอ้าวอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ในหน้าการเมืองเหมือนกันนะจะแถลงข่าววันนี้หรือเปล่าล่ะรู้สึกว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่บอกว่ายังก่อนเพราะวันนี้นะคะก็ต้องเปิดทางให้ฝ่ายค้านเนี่ยไปยื่นยติเกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพรรคเศรษฐกิจใหม่จะมีการแถลงข่าวแน่นอนแต่ว่าต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับฝ่ายค้านนะก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ว่าอย่างนี้ใน Facebook Live นะครับลุงหมงปู่ดำบอกผิดก็ยอมรับผิดก็ดีนักเลงพอนะครับแต่จริงๆก่อนที่จะผิดเนี่ยต้องตั้งสติก่อนนะครับไม่งั้นจะโดนฟ้องได้อีกท่านหนึ่งบอกเจ๊เบ่าเล่ามันนะฮะคุณหญิงหน่อยบอกเป็นภาพติดตาตึงใจช่วยลูกช่วยหลานใน Facebook Live กับ YouTube Live เดี๋ยวช่วงพักเบรกเราจะไปพูดคุยกันนะครับแต่ช่วงหน้าจะไปปักหมุดนะครับเรื่องของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่จากประเทศจีนตอนนี้นะครับมีการระบาดกันเยอะมั้ยเราต้องมีการดูแลกันอย่างไรคนไทยอยู่ที่จีนเนี่ยเราจะไปรับได้เมื่อไหร่แล้วคนจีนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยทางจีนเขาจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าปักหมุดกันต่อครับข่าวที่ไม่ทันเนาะไม่ทันเดี๋ยวไล่ฟังวันนี้นายกหายป่วยแล้วนะก็ไปประชุมครม.เศรษฐกิจแล้วนะจ๊ะแต่ว่าคนที่ป่วยแทนคือคุณสมทิศตกลงที่ท่านป่วยนี้ป่วยเป็นอะไรเป็นหวัดปกตินะฮะธรรมดาเพราะไม่ได้ไปติดแบบไวรัสโคโรนาคืออะไรจะแจ็คพอตคือท่านนายกไปติดไวรัสโคโรนาจะไปติดจากใครก็ไอคนรอบๆตัวนี้ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนจีนเลยไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวไม่ได้ไปคุยด้วยนะครับก็คุณวินัยกาญจนแก้วบอกสวัสดีพี่กาบอกพี่เซนอันนี้ในยูทูบนะครับคุณชาเย็นเย็นชาบอกนิว18นะครับคุณวินัยก็บอกเอ๊ะฝ่ายค้านเขาจะไม่มีไม้เด็ดหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูในเนื้อหาว่าอภิปราย3วัน4วันเนี่ยถ้าตกลงกันได้ตกลงแล้วในไม้เด็ดเนี่ยเขาวางใครอภิปรายเรื่องอะไรเพราะรู้สึกว่าจะพุ่งเป้าไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ค่อนข้างจะเยอะเรื่องของการบริหารราชการที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถมากพอหรือว่ามีการตัดสินใจทำอะไรที่ไม่เหมาะสมมีการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ไม่ถูกต้องอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะครับก็มีคุณชายเย็นบอกว่าหมอหมากราบก็เป็นหมอคนก็กราบเป็นกราบเป็นหมดกราบเป็นหมดนะครับนะครับก็มีคนแสดงความคิดเห็นนะครับกันค่อนข้างเยอะแล้วก็บอกนี่ละครน้ำเน่าหรือเปล่าเออมันก็เรื่องจริงยิ่งกว่าละครนะจริงหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะจริงเรื่องของการเมืองเอาจริงมันก็จะเหมือนเรื่องของวงการบันเทิงเหมือนกันนะมันมีการสร้างซีนสร้างอะไรยังไงก็แล้วแต่ดิฉันก็ไม่ทราบแต่ว่าเวลาอย่างที่บอกว่าก่อนจะทำอะไรต้องตั้งสติเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยมันจะมา2 อย่างไม่กระเช้าก็รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้มาทั้งคู่ใช่อันนี้มาทั้ง2 อย่างจะมี2 อย่างนะครับเออใน Facebook Live นะครับที่ทักทายกันมาก่อนหน้านี้นะครับมีคุณมะนัทนะครับคุณแหม่มนะคุณจี๊ดคือคนที่ติดตามพวกเราทั้งในหน้าจอ YouTube Live แล้วก็ Facebook Live นะครับเราก็จะรักถ้าใครคอมเมนต์เราก็จะรักมากแต่ถ้าใครแชร์เรารักมากที่สุดนะครับคุณหน่อยบอกว่าดูหน้าจอช่วยเรียกเรตติ้งด้วยนะคะดีมากเลยนะครับคุณบอ
อยคุณบอยบีซาริโอบอกว่าแบบนี้ก็ได้เหรอกราบแล้วหายเอาคนไทยไงคนไทยก็ต้องให้อภัยการให้อภัยทานเป็นการให้ทานที่สูงสุดท่านเสรีพิสุทธิ์ก็แล้วก็มีการอวยพรขอให้ไปตั้งพรรคตอนแรกตบหลังก่อนด้วยนะตบหลังก่อนด้วยเดี๋ยวเขาจะหาว่ามาตบหัวอะไรอย่างนี้ท่านก็เปลี่ยนมารูปหัวแล้วก็ขยี้นะครับท่านก็อาวุโสกว่าผมเสียทรงเลยนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมลองคิดดูสิครับว่าเอ๊ะเราจะมีใครที่ต้องเอากระเช้าผลไม้แล้วก็อาจจะมีการก้มกราบขอขมาท่านอีกหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ท่านถอนฟ้องแต่มีคนประกาศว่าจะถอนหงอกท่านนะอุ้ยใช่ใช่ไหมแล้วเมื่อวานเนี่ยพอถอนหงอกปุ๊บจบเลยไงเวลาไม่พอเวลาไม่พอถ้าไม่งั้นเวลาพอเนี่ยไม่รู้จะต้องมีการถอนฟ้องหรือจะมีการก้มกราบกันหรือเปล่าเพราะว่ามันดูวุ่นวายในเรื่องของกมธ.ปมปปช.ต้องบอกว่าในยุคสมัยนี้แตกต่างจากการเมืองในยุคเก่าเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วคือโทรศัพท์มือถือเมื่อก่อนมันก็อาจจะถ่ายคลิปได้แต่มันไม่ได้มีภาพที่มันชัดเจนขนาดนี้อันนี้มันฟ้องด้วยภาพคือทุกอย่างมันเป็นพยานหลักฐานมันย้อนหลังได้อะฉะนั้นเดี๋ยวดูนะคะจะต้องมีการฟ้องกันนัวไปมาหรือเปล่าคนนั้นก็ฟ้องคนนี้คนนี้ก็ฟ้องคนนั้นนะคะดูเด็ดเผ็ดมันนะคะเอาสวัสดีคุณอติบุญเสริมนะครับผู้สื่อข่าวเราสวัสดีค่ะพี่กาวบอกพี่เซนคุณอติวันนี้ไปทำหน้าที่ไปลงพื้นที่ที่ไหนบ้างคุณอติวันนี้มีข่าวสีอะไรส่งมาหน่อยสิเรื่องของวันก่อนเนี่ยไปเจอคุณนติเมื่อวานเนี่ยอ่ะหมดเวลาพอดีเดี๋ยวไปคุยกันหน้าจอต่อนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับปักหมุดกันในช่วงนี้ต้องเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพไม่ใช่เฉพาะคนไทยครับแต่เป็นคนทั่วโลกแล้วกับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่มีการลุกลามกันในพื้นที่โดยเฉพาะในประเทศจีนตอนนี้องค์การอนามัยโลกนะครับได้ตัดสินใจประกาศให้ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขไทยยังก็มีการแถลงกันนะครับในช่วงเช้าเนี่ยบอกว่าไม่พบผู้ป่วยเพิ่มแต่ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงมานี้แท็กซี่2คนที่รับผู้